ในวันนี้ผมอยากจะเทศนาในหัวข้อดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อสักวันหนึ่งทุกคนที่เกิดมาในโลกสักวันหนึ่งจะต้องรายงานตัวต่อพระเจ้าผู้ให้ชีวิตคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้บอกสุทธิ์ผู้ชอบธรรมวันหนึ่งทุกคนที่เกิดมาก็จะต้องรายงานชีวิต และวรับการพิพากษาจากผู้ชอบธรรมนั้นแต่พระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าไม่มีสักคนหนึ่งที่ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าเราทุกคนมีกิเลสเราทุกคนเห็นแก่ตัวเราทุกคนทําในสิ่งที่เราไม่ควรจะทําแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมจะต้องพิพากษาเราแท้ที่จริงมีแค่ผู้เดียวที่ชอบธรรมคือพระเยซูคริสต์ที่ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้า เข้ามาในสภาพมนุษย์เราดำเนินอย่างชอบธรรมโดยเชื่อฟังพระเจ้าในทุกอย่างและโดยไม้กางเขนพระเยซูได้วั่ภวมถ้าเราเปรียบเทียบกับประกรนี้วั่วุ่มเราอยู่ในพระอ,องค์และเราได้ตายด้วยกับพระอ,องค์และเป็นขึ้นมาด้วยกับพระอ,องค์มีชีวิตกับพระเจ้าได้ที่ชอบธรรมโดยแหตุนี้พระเจ้าประทานความชอบธรรมของพระเยซู เรอเห็นความชอบธรรมของพระเยซูเมื่อเห็นชีวิตของเราเราจำเป็นต้องดํำเนินชีวิตโดยความเชื่อวางใจในพระเยซูเราไม่ได้วางใจในความดีของเราเองในพระธรรมโรมบทที่1นึ่งข้อที่ 17, เ็ราอ่านว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อ ตามที่พระคัมภีมีเขียนไว้ว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อเราทั้งหลายดำเนินชีวิตโดยเชื่อวังใจในพระเยซูพระเยซูเป็นความชอบธรรมของเราเราเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนอย่างนี้และเราจบชีวิตคริสเตียนอย่างนั้นด้วยเมื่อเราจะเข้าอยู่ในการพริพากษาของพะองเราจะไม่สามารถอ้างถึงสิ่งใดของเราเอง นอกจากความชอบธรรมของพระเยซูที่ประทานให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นที่ผอพระทยของพระเจ้าได้อันนี้คือดำเนินด้วยความเชื่อในความบริสุทธิ์หรือความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์แต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเราจะเห็นเป็นธีมตลอดพระคัมภีร์ตั้งแต่โนอา ตั้งแต่อาบราฮัมตั้งแต่มูเซยอยชัวเป็นต้นไปพระเยซูเปาโลที่เดินด้วยความเชื่อการเดินด้วยความเชื่อในพระเจ้าในลักษณะนี้หมายความว่ายังไงดาเนินด้วยความเชื่อหมายความว่าอะไรมผมก็จะให้คำตอบตั้งแต่แรกๆของคำเทศนานะครับแล้วก็จะค่อยอธิบาย และจะมาถึงเรื่องของเราจะฟังเสียงของพระเจ้าเราจะเดินด้วยฟังเสียงพระเจ้าได้ยังไงแต่ความการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อหมายความว่าดำเนินด้วยท่าทีที่พึ่งพาวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าและแท้จริงในพระธรรมโรมบทที่14บบอกว่าสิ่งใดที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปคือหมายความว่าในทุกสิ่งที่เราทำ เราควรจะมั่นใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เรากำลังเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่เรากำลังทำแล้วงบทที่สิบสี่บอกว่าอะไรที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อแบบนี้ที่เรามั่นใจเป็นน้ำพระทยัยพระองค์ก็เป็นบาปทั้งนั้นเราจะอ่านข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์เดิมเพื่อเราจะเห็นแบบอย่างของกษัตริย์ดาวิดก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ เป็นประสบการณ์อันหนึ่งในชีวิตของดาวิดในหนึ่งซามอลบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่5ซึ่งก็จะมีผู้ที่จะอ่านให้เรานะครับพวกเขาบอกดาวิดว่าดูสิพวกฟิริเตียกำลังรบเมืองเคอีลาอยู่และป้นเอาข้าวที่ลานดาวิดจึงทูลถามพระยาเวว่าควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟิริสเตียเหล่านี้หรือไม่ และพระยาเวตรัสกับดาวิดว่าจงไปต่อสู้พวกฟิริสเตียและช่วยกู้เมืองเคอีลาไว้แต่พวกของดาวิดเรียนท่านว่าดูสิพวกเราอยู่ในยูดา์นี่ก็ยังกลัวอยู่ถ้าพวกเราขึ้นไปยังเคอีลาสู้รบกับกองทัพของฟิริสเตียเราจะยิ่งกลัวมากขึ้นเท่าใดแล้วดาวิดก็ทูลถามพระยาเวอีกและพระเจ้าตรัสตอบท่านว่า จงลุกขึ้นลงไปยังเคอีลาเถิดเพราะเราจะมอบพวกฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้าและดาวิดกับพวกของท่านก็ไปยังเคอีลาต่อสู้กับพวกฟิลิสเตียนำเอาฝูงปสัสสตว์ของพวกเขาไปและทำให้พวกเขาสูญเสียมากดังนั้นดาวิดก็ได้ช่วยกู้ชาวเมืองเคอีลาไว้ ซึ่งที่อยากจะให้พี่น้องสังเกตคืออยู่ในข้อที่สองที่ดาวิดทูลถามพระยาเวว่าควณจะไปรบกับชาวฟิลิสเตียหรือไม่ที่จริงดาวิดก็เป็นผู้นำในอ,สอสิสราเอลอยู่ลวฟิลิสเตียก็เป็นศัตรูของอสิสราเอลน่าจะเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เหรอที่จะไปรบกับเขาทําการกับเขาแต่ดาวิดรู้ว่าถ้าจะเป็นผู้นำโดยความเชื่อจะต้องฟังเสียง ของพระเจ้าดาวิดจึงถูนถามพระเจ้าว่าคุณจะไปรบไหมในเวลานี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราเห็นท่าทีของดาวิดต้องพึ่งพาต้องฟังเสียงของพระเจ้าจึงจะมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังทำเป็นนาำพระทัยเดินด้วยความเชือ่อซึ่งเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของบุคคลแต่ละคนในภาคมภพท,ที่ชอบพระทัยพระเจ้าอย่างเช่นอาบราฮัม ในประชมการบทที่12ข้อที่หนึ่งพระยาเวตรัสกับอาราหัมว่าสังเกตไหมพระเจ้าตรัสกับอาราฮ์มไม่ได้มาจากความคิดของอาราฮ์มเองเจ้าจองออกจาก The, จากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบีดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าไม่ได้มาจากความคิดของอาปาฮัมเองเหมือนว่าเราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้าตรัดและอาปาหามเชื่อฟังในเสียงของพระองค์โนอาเช่นเดียวกันทำไมโนอาสร้างนาวาในชินชวัคันดารที่ไม่มีน้ำและทำเป็นร้อยปีจนกระทั่งฝนตกน้ำท่วมและก็โนอารอดชีวิตแต่ชีวิตเดียวทำไมโนอาทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นความคิดหรืออุดมการของโนอาเอง แต่มาจากพระสวรเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสและให้รูปแบบด้วยที่คุณจะสร้างอย่างไงโนอาทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขาเป็นการดําเนินด้วยความเชื่อโมเสสเหมือนกันทําไมโมเสสกลับไปที่อียิปต์และนําอิสราอลออกมาจากอียิปต์แท้จริงโมเสสไม่อยากจะไปไม่ได้เป็นความคิดของโมเสสเองแต่พระเจ้าตรัสกับโมเสสโมเสสได้ยินพระสวรเสียงของพระองค์โยชวาเช่นเดียวกันจะต้องไปเข้าใน เมืองแห่งพันธสัญญาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วจะสู้รบกับเยริโคจะสู้รอบอยังไงเดินรอบเมืองแต่ละครั้งแล้วก็สุดท้ายเสียงดงังกำแพงพังหลองเป็นความคิดของใครเป็นความคิดของโยชัวไหมไม่ใช่พระเจ้าตรัสกับโยชัวและโยชัวตอบสนองพระเจ้าด้วยการไว้วางใจและการเชื่อฟังพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดในเรื่องความเชื่อ เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างขึ้นมาเองด้วยความมั่นใจของเราเองบางทีก็เป็นในลักษณะของพื้นฐานเป็นไปได้เหมือนเมื่อธันวาคมของปีที่แล้วที่นครนายกก็มีหมอนวดคนหนึ่งที่เชื่อว่าพระเจ้าจะให้คนตายเป็นขึ้นแล้วก็เฝ้าสอบคนตายยังเชื่อว่า เชื่อว่าพระเจ้าจะให้เป็นขึ้นมาพระเจ้าทำได้ไหมพระเจ้าทำได้แต่พระเจ้าได้ตรัสไหมสุดท้ายก็สอบกนเนาแล้วเขาอย่างเฝ้าอยู่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำจนกระทั่งตํารวจต้องมากระยกเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านี้บางยังเป็นความพื้นฐานของเราเองแทนที่เราจะได้ยินอะไรที่มาจากพระองค์เหมือนการบางคนก็คิดว่าฝนไม่ตกวันนี้ เชื่อเลือเกินว่าพระเจ้าจะให้ฝนตกเชื่อเลือเกินฝนจะตกไหมก็อยู่ที่ว่าพระเจ้าได้ตรัสหมายเหมือนเอลียที่เอลียรูชัดเจนว่าพระเจ้าจะทําให้ในจังหวัดนี้ในช่วงเวลานี้จึงเชื่อแล้วก็เห็นเกิดขึ้นหรือนักธุรกิจที่จะเปิดบริษัทใหม่แล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจนี้พระเจ้าจะอวยพรไหม พระเจ้าอวยพรได้ไหมได้แต่พระเจ้าจะอวยพรอยู่ที่ว่าพระเจ้าตรัสให้เปิดบริษัทใหม่ทําธวรกิจใหม่อันนี้เป็นการเชื่อฝั่งพระเจ้าอะไรที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในโรมบทที่สิบข้อที่สิบเจ็ดเราอ่านว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน ตั้งแต่เราฟังข่าวประเสริฐตอนแรกเราไม่ได้คิดที่จะเป็นคริสเตียนเองแต่เราได้ยินข่าวประเสริฐและเราตอบสนองเสียงตรัสของพระเจ้าที่มาถึงว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตต่อ,ตอไปในลักษณะอย่างนั้นดาวิดทูลถ,ถามพระเจ้ารู้ว่าจะต้องได้ยินอะไรจาะพระองค์จะไม่ใช่อัตโนมัติสำหรับดาวิดแต่ดาวิดสัมผัสพระเจ้าและตอบสนองพระองค์แต่ในข้อความเดียวกันเราเห็นว่า ซาอูลก็ทูลถามพระเจ้าเหมือนกันในหนึ่งสมมติบทที่28ข้อหถึงข้อที่เเราอ่านว่าซาอูลทูลถามพระยาเวพระยาเวไม่ได้ส่องตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝันหรือด้วยอูวิมหรือด้วยผู้ผเผยพระวจนะซึ่งเป็นวิธีที่พระเจ้ามักจะตรัสในเวลานั้นซาอูลจึงให้ มหาเล็กของพระอ,องค์ให้ไปหาหญิงคนส่งเพื่อจะตอบสนองสิ่งที่ซาอูลต้องการที่จะฟังทําไมพระเจ้าไม่ตอบเมื่อซาอูลชุนถามพระเจ้าและพระเจ้าไม่ตอบเพราะอะไรเพราะว่าชาติของซาอุลไม่ถูกต้องไม่พร้อมที่จะถวายเกียรติพระเจ้าไม่พร้อมที่จะมีชีวิตที่ให้เกียรติพระองค์แต่เพื่อจะตอบสนองความต้องการของตัวเอง ทุกวันนี้มีคริสเตียนหลายประเภทคนแต่และคนคงจะคิดว่าเขากำลังเดินด้วยความเชื่อแต่หลายครั้งไม่ใช่มีประเภทอะไรบ้างมีประเภทนายสมศักดิ์นะครับไม่ทราบมีใครชนิดชื่อชื่อสมศักดิ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างเท่านั้นเองนายสมศักดิ์ผู้หาผลประโยชน์คือถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะได้อะไร เราจะได้ประโยชน์อะไรพระเจ้าจะอ,ยอวยพรเราอย่างไงอันนี้เขาไม่ได้คิดที่จะมีชีวิตที่จะถวายเกียรติพระเจ้าแต่พืชจะได้ผลประโยชน์สมััวเองหรือมีนายสมบัติผู้กล้าหาญแต่พืชฝันคลั่งคล้ายเชื่อว่าพระเจ้าจะทําทุกอย่างแล้วก็เชื่อแล้วกันเหมือนที่หมอนูดขคนนั้นแต่เขาอาจจะไม่ได้ยินอะไรจากพระเจ้า หรือมีนายสมนึกผู้ตั้งใจดีทำทุกอย่างเชื่อฟังทุกอย่างแต่ไม่ฟังเสียงของพระเจ้าส่วนมากเาท่าชุ่มเทเพื่ออุดอมการชุ่มเทเพื่อส่วนวรวมแต่ว่าไม่เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าในบรรดาสมนึกหรือสมชายหรือสมบาทอะไรเนี่ยผมมากจะเป็นสมนึกที่ผ่านมา ในช่วงต้นๆของชีวิตคริสเตียนโอูทุ่มเททุกอย่างสัตว์เสื้อทุกอย่างทุกอย่างที่คนจะขอให้ทำทําหมดทุกครั้งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ถวายเก่พระเจ้า ah เป็นอุดมการทําหมดเลยมันจะอยู่ในโหมดอัตโนมัติทําคือไม่ต้องถามก็ทําแต่สุดท้ายก็หมดไฟหมดแรงแล้วก็ท้อใจสุดท้าย เพราะว่าเป็นอุดมการมากกว่าเป็นการฟังเสียงของพระเจ้าหรือมีนายสมควรที่เราสมควรจะเหมือนสมควรคือผู้ชมใจฟังเสียงและเชื่อฟังพระเจ้าี่น้องเป็นใครในสีคอนี้ท่านเป็นสมศักดิ์ไหมหรือสมบัติหรือสมนึกหรือสมควร นะครับในทุกวันนี้พี่น้องชูนถามพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของท่านท่านคุ้นเคยไหมที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเสียงตรัสของพระองค์ฉะนั้นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือด้วยชาติที่พึ่งพาวางใจและเชื่อฝังพระเจ้า แต่บางคนก็จะถามว่าเอาแล้วเราจะฟังพระเจ้าได้ยังไงพระสเสียงของพระเจ้ามักจะมาถึงเราอย่างไงบ้างผมอยากจะยกตัวอย่างแล้วก็มีสิบสิบแปดอย่างสั้นๆนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับในการฟังเสียงของพระเจ้าและเนื่องจากทุกวันนี้ก็พี่น้องก็กําลังเน้นเรื่องกานเฝ้าเดียวก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะได้ยินพระเจ้าซึ่งเราก็จะพูดต่อไปแต่สิ่งแรกที่อยากจะเสนอ ถ้าเราจะฟังเสียงของพระเจ้าหรือเราจะฟังเสียงพระเจ้าอย่างไรบ้างคืออันที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องคาดหวังว่าเราจะได้ยินควรจะคาดหวังว่าเป็นสิ่งปกติสมรับชีวิตคริสเตียนในพระธรรมยอห์นบทที่10บข้อที่27เจ็ดเราอ่านว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราวร,รู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเรา พระเยซูตรัสว่ามนุษย์จะดำเนินชีวิตโดยอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่โดยทุกถ้อยคาที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าควรจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังในฐานะที่เราเป็นแกะลูกแกะของพระเจ้าที่พระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์จะพูดกับเราแกะได้ยินเสียงของพอง่อและตามพ่อองไปหรือในพระธรรมหนึ่งยอนยอนก็บอกว่าการเจิมที่ท่านได้รับสอนท่านทุกอย่าง คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของผู้เชือ่อในชีวิตของเราเหมือนเป็นอาจารย์สอนประจําตัวของเราเป็นผู้ที่จะสอนเราที่จะรู้ว่าอะไรเป็นน้ําพระทัยที่ถูกต้องของพระเจ้าน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องผิดปกติถ้าเราพูดกับพระเจ้าทํามาทฐานนี้ปกติแต่ถ้าพระเจ้าพูดกับเราผิดปกติล้ว ต้องพาไปวังบาลเจ้าพญาเืออะไรฟังเสียงแต่จริงๆพี่น้องอยากจะให้เราเข้าใจว่าควรจะธรรมชาติสม่ำเววในชีวิตคริสเตียนของเราที่เราจะได้ยินพระองค์หรือบางคนอ้างว่าทุกวันนี้พระเจ้าไม่จัดกะเราเพราะว่าเรามีพักคัมภีร์แล้วเพียงพอแล้วที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ที่เราจะได้รับประทายที่เป็นนาประทัยพระเจ้า พระเจ้าจะไม่พูดกบะวาวโดยตองในทุกวันนี้แต่พระคัมภีรเองเป็นพยานว่าพระเจ้าพูดกับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเราจึงควรจะคาดหวังว่ายิ่งในยุคของพระวิญญาณที่บอกว่าบุตรีบุตรตาจะเผยพระวจชนะคนหนุ่มจะเห็นนิมิตคนแก่จะฝันเห็นเราหน้าจะคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัสกบะวาวเหมือนในสาวตดีที่บอกว่าข้าพระอ,องค์ร้องทูลพระอ,องค์ พระอ,องค์จะสรองตอบข้าพระอ,องค์ในวันที่ข้าพอ,องร้องทูลพระอ,องคได้สรองตอบข้าพรอองแล้วเมื่อเจ้าทูลพระยาเวจะสรองตอบอันนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติแต่ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์เตือนวายาออกพระนามของพระเจ้ายัางไม่สมควรคือบางคนก็พูดตลอดว่าพระเจ้าตรากพรมอย่างนี้อย่างนี้ พระเจ้านําให้ผมทาสิ่งเหล่านี้ซึ่งบางครั้งเราก็เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เขาเพียงแต่เอ,อ่ยชื่อของพระเจ้าเพื่อจะตอบสนองสิ่งที่เขาเองอยากจะได้คือไม่ได้มาจากพระอ,อน,นี้เป็นการออกนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรและเป็นสาเหตุที่บางคนไม่ชอบเรื่องพระเจ้าตรัสแล้วก็ทิ้งเรื่องนี้ออกไปเลยซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่า เป็นหลักของคริสเตียนเราควรจะคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัสกัดเราขอให้เรามีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำเรื่องพระเจ้าตรัสใช้อย,ย่างถูกต้องไม่ได้ออกพระนามของพองเมือ่อพระเจ้าไม่ได้ตรัสและให้เรื่องนี้กลับมาเป็นสิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่คนจะยอมรับทั่วไปอันที่สองคือให้มีท่าที่ทถูกต้อง นอกจากเราจะคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัดกับเราให้มีชาติที่ถูกต้องคือเราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆเราต้องพร้อมที่จะเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราเราต้องพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์แม้จะขัดกับความรู้สึกของเราหรือขัดจากสิ่งที่เราเองต้องการที่จะทำซาอูลชุนถามแต่ไม่ได้รับคำตอบเพราะว่าชาติทีไม่ถูกในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบแปดเราอ่านว่าแล้วพวกเจ้า จะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบเพราะเขาจะสวงหาเจ้าแต่จะไม่พบเจ้าชัมเพราะว่าถามผิดมีท่าทีท,ที่ไม่ถูกต้องหรือในยากบบที่สี่ก็ที่สามผท่านขอและไม่ได้รับเพราะว่าท่านขอผิดวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตอนเองที่จริงคำตอบน่าจะอยู่ในโรงบทที่12ข้อที่1ข้อที่2 ที่บอกว่าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแต่พระองค์มีท่าท,ที่ถวายตัวแต่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาอ่านบริสุทธิ์พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราใช้ทุกส่วนของชีวิตของเราตามชอบประทายพระองค์อย่าลอกเลียนเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่เจ้าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่รู้เป็นนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบ พระประสงค์ของพระเจ้าท่านจะทราบพระอันนี้เป็นผลเมื่อเราถวายตัวเจ็บพระเจ้าท่านจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบประทายอะไรดีที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นผลของชาติที่ที่ถวายตัวแต่พระเจ้าพี่น้องถ้าพระเจ้ารู้ว่าท่านมีความต้องการที่จะเชื่อฟังพระองค์พี่น้องจะไม่ยากที่ท่านจะได้ยินเสียง ของพ่อผมชอบที่จะยกตัวยอย่างเมื่อลูกของเรายังเล็กอยู่เรามักจะเลี้ยนเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่เด็กก็ชอบเราเลี้ยนหนูเราเลี้ยนปลาเราเลี้ยงแมวเราเลี้ยนหมาหมาเราสอนได้นะครับเราบอกว่าทำเฮียแม้แต่หมาถ่ายก็ฟังภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็หมาก็มาเซจแล้วก็หมาก็นั่งลุก แล้วก็หมาก็ลุกแล้วก็รับสิ่งที่เราจะให้แต่ปลาเราไม่ได้สอนปลาในลักษณะปลามานี่นี่นะเราไม่ได้สอนทําไมเพราะว่าเรารู้ว่าปลาไม่มีสัญชาตญาณที่จะมาฟังที่จะตอบสนองนั้นเราก็จะพูดทําไม นั้นปังครั้งพระเจ้ารู้ในจิตใจของเราเรามีความพร้อมไหมเราถวายตัวแต่พอเรามีความพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์หมถยาพระเจ้าเห็นว่าเราพร้อมจริงนี่พี่น้องจะไม่ยากที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์พระเยซูเป็นแบบอย่างที่สุดยอดถ้ามีใครที่สามารถทําตามใจชอบของ ตัวเองคือพระเยซูพ่อเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูเองเป็นแบบอย่างในฮีบูบทที่10บ้อที่7ที่บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนพระเยซูวางแบบอย่างของการฟังเสียงของพระบิดาและการเชื่อฟังพระสเสียงของพระบิดาและในยอห์นบทที่ห้อที่30 มีสุดว่าเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาก่อนที่พระเยซูจะถูกจึงที่กางเขนพระเยซูตรัสว่าไม่ใช่ความคิดของเราจะให้เป็นตามพระชายของพระบีดาข้อสแช่ตัวในพระวชนะเราจะฟังเสียงของพระเจ้า พี่น้องแช่ตัวในพระวจชนะของพระเจ้าท่านยิ่งใช้เวลาในพระวจชนะของพระเจ้าท่านยิ่งเข้าใจพระคัมภีร์และรู้จักพระคัมภีร์ท่านจะยิ่งสังเกตผสวเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณและพระวจชนะจะควบคู่กันไปเสมอคือพระวิญญาณจะยกข้อพระคัมภีร์มาพูดกับเราหรือพระคัมภีร บอกอยู่แล้วว่าอะไรเป็นแนวของพระเจ้าที่พระเจ้ากําลังทําในโลกนี้และพะองก็จะทําต่อไปเรายิ่งเข้าใจแนวนี้เราจะยิ่งรู้ว่าเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราเราจะยิ่งสังเกตว่านี่เป็นเสียงตรัสของพระเจ้ามันจะสอดคล้องกันด้วยกันเหตุผลที่จะเน้นเรื่องการเฝ้าเดียวเพราะว่าเป็นเวลาที่เราจะสามารถเงียบแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้า ผมก็มีประสบการณ์หลายอย่างในการถามเฝ้าเดียวบางทีผมใช้หนังสือที่อธิบายพระคัมภีอ่านข้อพระคัมภีอ่านหนังสืออธิบายพระคัมภีร์แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเราทมใจต่อพระเจ้าและรอรคอยว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเราโดยพระวจนะเหล่านี้เราจะเข้าใจอะไรจากพระวิญญ,ญาณพระวิญ,ญญาณอยู่ในเราเป็นผู้สอนเราที่จะนำเราเข้าไปในความจริง ขอพระวิญญาณที่จะช่วยเปิดตาเปิดใจของเราในพระวจชนะของพระเจ้าหรือบงังชีก็เรามีรายการการอ่านพระคมภีทั้งเล่มในหนึ่งปีพูดง่ายๆถ้าพี่น้องอ่านสองบทของพระคัมภีร์เดิมทุกวันและอ่านหนึ่งบทของพระคมภีรใหม่ทุกวันพร้อมกันคือวันละสามบทพี่น้องจะจบพระคัมภีทั้งเล่มในหนึ่งปีมีใครบ้างที่ได้อ่านพระคัมภีรทั้งเล่มแล้วบางคนเป็นคริสเตียนจะยังไม่ได้อ่านพระคมภีทั้งเล่ม แล้วเราจะสังเกตในทุกวันนี้พระเจ้าตรัสเคยตรัสในหลายอย่างในสมัยของพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าจะตรัสกับเราแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าตรัสยังไงในอดีตเราจะสังเกตยังไงในทุกวันนี้ยิ่งแช่ตัวในพระวจชนะของพระเจ้าพี่น้องจะยิ่งสังเกตและก็รู้ระสูดเสียงของพระองค์สมัยก่อนผมก็จะใช้เวลาที่จะเดินทางไปทางอีสานเพื่อจะสอนผู้นำทางอีสาน ทุกเดือนผมจะไปหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะชอบดูที่ทุ่งนาแล้วควายพี่น้องใครเห็นควายไหมในทุ่งนาหรือที่ทุ่งเขาชอบทำอะไรควายชอบทำอะไรชอบนอนอยู่ในโคลนแช่ตัวในโคลนเป็นตัวอย่างที่ดีพี่น้องต้องเหมือนอะไร <laughs> ต้องเหมือนควาย <laughs> แต่ให้แช่ตัวในเพราะว่าชนะ ของพระเจ้าซึมซับเขาเข้าใจวิธีของพระเจ้าเราเห็นวิธีกองปองมากมายจริงๆเมื่อพระเจ้าจาัดก,กับแปดโจที่จะไปหาโคนีเลียสซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เขาประเสริฐจะไปถึงคนต่างชาติแปดโจไม่อยากไปแต่ถ้าแปดโจซึมซับในพระวจนะของพระเจ้าที่แฉที่จริงสุดท้ายจะต้องรู้ว่าเป็นน้ําประทายพระเจ้าอยู่แล้วตั้งแต่อับราฮัมที่อับราฮัมจะเป็นพระพรตปันดาปราชชาติ พระเยซูพูดเสมอที่ท่าวประเสริฐจะไปถึงคนอื่นด้วยพระเยซูเป็นแบบอย่างด้วยที่แปดโจได้มองเห็นมันจะรองรับว่าเมื่อพระเจ้าจะตรัสกับแปะโจให้ไปหาคนนี้เลสคนต่างชาติมันจะรู้ว่านี่เป็นวิธีของพระเจ้าสุดท้ายแปตโจก็เชื่อฟังพี่น้องซืมซับพ,พระวจนะของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าจะพูดกับเราโดยตรองจากพระวจนะของพระองค์ด้วยก็ผมมีประสบการณ์ ในหลายครั้งที่พระเจ้าชี้ทางที่ผมมาเป็นมิชชันนารีตอนแรกๆพอพระเจ้าตรัสก,กับผมจากพระธรรมฮากายบทที่หนึ่งข้อที่สในเมื่อผมกำลังพิจารณาว่าคุณจะออกจากงานเพื่อจะเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้ที่จะมาเป็นมิชชันนารีพระเจ้าตรัสชัดเจนมากนี่เป็นเวลาที่พวกเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้ปุแต่พระนิเวศถูกทิ้งให้พังทลายหรือ ที่จริงพระเจ้าเคยใช้ถ้อยคำนี้สมัยอิสราเอลในสมัยก่อนแต่พระเจ้าก็ใช้ต่อในชีวิตโดยตรงของผมในเวลานั้นที่ผมมีชีวิตแบบสบายแต่คุณจะอยู่แบบสบายไหมเป็นคำตรัสจากพระเจ้าที่ท้าทายผมที่จะออกจากงานแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับใช้พระเจ้าแต่ระมัดระวางเมื่อเราจะใช้พระคัมภีร์เพื่อจะสนับสนุนทุกสิ่งที่เราจะทํา พี่นอนต้องไม่ต้องหาข้อพักคัมภีร์สนับสนุนทุกสิ่งที่เราจะทําแบบจดจองยังยกตัวอย่างเราจะไปะพักร้อนปีนี้เราไม่แน่ใจจะไปที่ทะเลหรือจะไปทางภูเขาเดี๋ยวเราก็ไปอ่านพักโอ้ถ้าพระเจ้าเหงยหนะ้าดูภูเขา <laughs> โอ้พระเจ้าตรัสว่าจะไปเชงใหม่ อย่าใช้พระวชชะนของพระเจ้าอย่างหนา้นั่นเป็นการใช้พระวชนะแบบผิดมันออกมปออกไปนอกบริบทที่เป็นจุดประสงค์ของการเขียนพระวชนะของพระเจ้าอันที่สี่พระเจ้าอาจพูดผ่านจิตสํานึกผิดชอบเปาโลได้เป็นพยานว่าในกจิจกรรมที่ี่24ข้อที่16ข้า,าพระเจ้าอุตสาหะผลิตตามมนุษยธรรมที่ดีเสมอไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ จิตสำนึกหรือมนุษยธรรมของเราก็เปรียบเสมือนแขมชิดที่จะชี้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดอย่างเดียวเราต้องระมัดระวังกับจิตสำนึกมือมนุษยธรรมเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อมนุษยธรรมของเราอย่างเช่นวัฒนธรรมหรือบริบทของเราก็มันสอนจิตสำนึกของเราบางังชีเราอาจจะรู้ในบริบทที่ว่าการฆ่าสัตว์ก็ผิด ในขณะที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เราฆ่าสัตว์พืจะกินเ,เป็นต้นหรือคนอาจจะบอกว่าพูดโกหกแบบไหวกลายไม่เป็นไรในขณะที่พระเจ้าบอกว่าเป็นวายคือเราต้องให้พระเจ้าสอนจิตสํานึกร่าก,การเปลี่ยนแปลงความคิดหมายจิตสํานึกของเราจะตรงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นแต่หลายต่อหลายครั้งพระเจ้าจะใช้จิตสํานึกที่จะชี้ว่าอะไรถูก อะไรผิดบางทีเราคิดจะทำสิ่งหนึ่งหรือเราคิดจะพูดสิ่งหนึ่งแต่พระวิญญาณเตือนผ่านจิตสำนึกของเราหรือผ่านมนุษยธรรมของเราคือไม่ใช่อย่าทำหรืออย่าซื้อหรืออย่าพูดในสิ่งนั้นเราต้องไหวต่อผรสสรเสียงของพระวิญญาณที่มาผ่านจิตสำนึกภายในอันที่ห้าพระเจ้ามีวิธีพูดแบบหลากหลาย ในพระธรรมโยบบทที่ส3เรา,าอ่านว่าพ่อพระเจ้าตรัสวิธีหนึ่งคือสองวิธีแต่มนุษย์ไม่รับรู้ในความฝันในนิมิตตอนกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทเมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขาและพระอ,องทองเปิดหูของมนุษย์และประทับตราคำเตือนพวกเขาคือมีความฝัน มีนิมิตเบิกหูมีการประทับตราในพระคมีรเดิมก็ยังมีอูวิมกับทูมินคล้ายๆจับฉลากกาันเหมือนในกิจกรรมบทที่หนึ่งเขาจับฉลากแต่ว่าส่วนใหญ่คริสเตียนจะไม่สนับสนุนให้จับฉลากพื่อจะรู้นามพระทัยพระเจ้าพระเจ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ที่จะพูดกับเราที่ดีกว่านี้อดออร์ฮันสเปียเป็นเพื่อนมิชชันนารี ที่ผมก็เกี่ยวข้องในการทาวิทยานิพนธ์ของเขาในระดับปริญญาเอกเขาก็ทําวิทยานิพนธ์ค้นคว้าในเรื่องอชาวกะเรียงที่อมก่อยเขาฟังเสียงของพระเจ้าทางฝันความฝันยังไงซึ่งเราก็เห็นตลอดภาคทัีร์พระเจ้ามักจะใช้ความฝันด้วยในการพูดในการตรัสแต่เราต้องบบระมัดระวังไม่ใช่ความฝันทุกอย่างที่เราจะได้รับคือมาจากพระเจ้าแต่เราจะวินิจฉัยยังไง ก็ทำเขาทำวิทชียรที่ผ์ในเรื่องนี้สำหรับชาวเกรียงอมก่อยที่ให้ความสนใจอยู่แล้วมากในวัฒนธรรมของเขาต่อความฝันหรือบางครั้งพระเจ้าอาจจะใช้ทูตสวรรค์อาจเป็นได้พี่น้องเคยเห็นทูตสวรรค์ไหมรู้ได้ยังไงไม่เคยเห็นเพราะว่าพระคัมภีร์ก็บอกว่าบางทีเราต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราต้อนรับแขกที่แปลกหน้าอันที่หอกพระเจ้าพูดผ่านคนอื่น อันนี้สําคัญที่พระเจ้าจะใช้คนอื่นในชีวิตของเราที่จะพูดกับเราและนี่เป็นเหตุผลที่เราอยู่ในคริสตจักรด้วยอยู่กับพี่น้องอยู่ในกลุ่มเซลล์ปีนี้เป้าหมายอะไรเป้าหมาย5 8าสิบแปดห้าสิบแปดใช่ไหมห้าสิล้านซึ่งเป็นนิมิตที่ผู้นําฟังเสียงจากพระเจ้าเลยอยากจะให้เราเชื่อในนิมิตนี้จากพระเจ้าแล้วก็5 1าสิบเซลล์เราอยู่ในเซลล์ เราอยู่เพื่อจะหนุนใจที่จะฟังเสียงพระเจ้าด้วยกันเราฟังเสียงเพื่อซึ่งกันและกันด้วยเราจะอภิบาลคนอื่นยังไงเราอภิบาลโดยเราฟังเสียงพระเจ้าสมบัติเขาด้วยที่จะหนุนใจเขาอย่างไงที่จะให้เขาชี้ทางสมบัติเขาแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าจะพูดกับเราโดยผ่านคนในการเทศนาพระเจ้าจะใช้การเทศนาเสมอที่จะพูดในจิตใจของเราพี่น้องฟังเทศนาอย่าฟังแค่มนุษย์ หรือบางทีนักแทศอาจจะไม่ใช่นักแท้ที่เราเป็นแฟนคลับแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะฟังเสียงของมนุษย์แต่ว่ายอยากจะฟังเสียงของพระเจ้ามีท่าที่บอคอยพระเจ้ามีอะไรจะตรัสกับข้าพระเจ้าในวันนี้ผ่านการเทศนาและนอกจากนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคริสเตียนจึงพระเจ้าจะใช้เขาที่จะพูดกับเราพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าอับราฮัมก็รับคําเตือนจากกับิมเล็ก เมื่ออับราฮัมโตหอกเรื่องภารยาคือซาลาพระเจ้าใช้คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเป็นไปได้พระเจ้าอาจจะใช้คนในที่ทํางานของเราที่จะเตือนเราแต่เป็นคาเตือนจากพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ที่เตือนเราหรืออาจจะมาจากครอบครัวของเราหรือเพื่อนบ้านของเราที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เรารู้ภายในว่าเออพระเจ้าพูดกับเราเพิ่งเกิดขึ้นกับผมด้วยผมกําลังออกกําลังกาย แล้วเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็มาทักทายและวเขาบอกว่าสตีฟน้ำหนักเกินนะก็เป็นคำเตือนจากพระเจ้าได้ที่เราจะฟังเสียงพระเจ้าแล้วต้องเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปครับก็เป็นตัวอย่างที่ให้เราเปิดใจพร้อมที่พระเจ้าจะพูดกับเราแบบหลากหลายและโดยเฉพาะผ่านคนอื่นด้วยกันได้บางครั้ง คนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าเขากําลังเป็นพผัสเสียงของพระเจ้าหรือเป็นกระบอกเสียงของพ่อแต่บางครั้งเขารู้มันพระเจ้าตรัสกับเท้าสมาบิคนหนึ่งมีถ้อยคําจากพระองค์ที่เหมือนเป็นคำเผยเพราะว่าชนะที่จะหนุนใจอีกคนหนึ่งหลายต่อหลายครั้งก็มาถึงผมด้วยที่คิดถึงคนหนึ่งและเขาอยู่ในวิกฤตรพระเจ้าตรัสกับเราที่จะพูดยังไงกับเขาที่จะหนุนใจ เขาเป็นเสียงของรเราไม่จําเป็นที่ต้องบอกว่าพระเจ้าจัดอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราก็เพื่อเชื่อว่าพระเจ้ากําลังหนุนใจท่านอย่างนี้อย่างนั้นและเขาก็จะสามารถรับกาลังใจที่มาจากพระองค์แต่พี่น้องระมัดระวังด้วยที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าผ่านคนอื่นคนอื่นมาพูดกับเราอย่างหนึง่งถ้าเป็นเรื่องสําคัญพระเจ้าจะยืนยันกับท่านด้วยยกตัวอย่างถ้ามีคนบอกว่า พระเจ้าตรัสกับผมว่าคุณจะต้องแต่งงานกับคนนี้คนนั้นพระเจ้าน่าจะพูดกับคุณโดยตรงด้วยไม่ใช่เฉพาะ่านคนอื่นและคุณจะเชื่อฟังทุกอย่างที่คนอื่นได้พูดและเราที่เป็นพี่เลี้ยงคนอื่นอย่าเป็นเสียงของพระองค์โดยตรงสมหรับน้องเลี้ยงด้วยหรืออย่ากลายเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับน้องเลี้ยงแต่เป้าหมายของเราคือช่วยน้องเลี้ยงที่จะฟังเสียงของ พระเจ้าเองนั่นเป็นเป้าหมายข้อที่7เสียงเบาๆประสบการณ์ของเอลียเมื่อเ ER, อลียาหดหูใจแล้วจำเป็นต้องฟังเสียงของพระเจ้าในหนังพงกริย์บทที่สิบเกาข้อสิบอกว่าภายหลังเพนดินไหวก็เกิดไฟแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในฝ่ายนั้นภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆบ,บางครั้งก็มีเสียงดงยังแยะ แต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในเสียงดังเรามีมือถือแล้วก็เสียงเยอะแยะมากติ้งติงอะไรมีอะไรมากมายตลอดทั้งวันแต่ขอให้เราหาเวลาที่จะเงียบกับพระเจ้า <c oughs> นี่เป็นประโยคของการเฝ้าเดี่ยวที่หาเวลาจริงเงียบมาแต่เช้าบางทีก็ no bible no breakfast ใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะสงบลองต่อพระเจ้า อย่ารีบทำในวันนี้และเข้าในกิจการเพราะว่าเวลาเราอยู่ในกิจการประวันประจําวันบางที้ยากที่เราจะสงบเพียงพอบางที่เราไม่สงบเพียงพอที่จะฟังเสียงเบาๆของพระเจ้าลึกๆในจิตใจของเราข้อ8เมื่อออกไปนอกทางในอิสยาบทที่30บข้อที่28สบบอกว่าและเมื่อท่านหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของท่านจะได้ยินคําพูดจาก ข้างหลังตั้งว่านี้เป็นหนทางจองเดินในทางนี้พี่น้องไม่จำเป็นที่เราจะต้องฟังเสียงของพระเจ้าตลอดทั้งวันในทุกอย่างที่เราจะทำแต่เมื่อเรากำลังจะออกไปนอกทางหลายครั้งนั้นจะเป็นเวลาที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ว่าเออมันผิดแล้วนะต้องกลับมาทางนี้ยกตัวอย่างเวลาผมจะกลับบ้านจาก n e x u s ตอนหลังจากเที่ยง มีหลายวิธีทางที่เราจะขับรถจะไปเส้นไหนผมไม่จําเป็นต้องคุกค่าวอธิษฐานขอพระเจ้าสําแดงว่าผมจะขับรถไปในเส้นไหนมันจะเป็นสิ่งธรรมชาติแต่หลายครั้งถ้าเรากําลังผิดทางพระเจ้าสามารถเตือนเราได้หรือเราแต่งกายผมแต่งกายในแต่ละวันผมไม่ต้องอธิษฐานคุกค่าวอธิษฐานว่าผมจะใส่ถุงเท้าเสีอะไรในวันนี้อขอนามพระ่ายพระเจ้า พราพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทำงานในเราอยู่แล้วทําให้เป็นสิ่งธรรมชาติที่เราจะดําเนินชีวิตตามชอบพระฉายของพระองค์เรามีพระฉายของพระคริสต์เปล่าเราก็พูดอย่างนั้นเป็นธรรมชาติแต่บางครั้งและพี่น้องอาจจะเคยสังเกตเรากําลังจะแต่งตัวแล้วเราคิดจะแต่งตัวแบบนี้แต่พระวิญญ,ญาณกระซิบในใจว่าไม่เหมาะาให้เปลี่ยนพี่น้องเคยสังเกตไหมอันนี้เรากําลังออกไปนอกทางไม่ใช่ในน้ําพระทัย แล้วพระเจ้าจะเตือนเราที่เราจะกลับมาข้อ9สันติสุขเป็นเครื่องวัดที่สำคัญในเอเซียบทที่32ข้อที่17บอกว่าผลงานของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุขและผลและผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบและความวางใจเป็นนิดอันนี้ในฉบับ1 97หนึ่ง สันติสุขของพระเจ้าจะเป็นเครื่องวัดว่าเราอยู่ในช่อพระทัยของพระเจ้าถ้าเรามีใจอยากจะเชื่อฟังพระอ,องค์อยู่แล้วจริงเป็นเรื่อง subjective เป็นเรื่องภายในจิตใจแต่เรายิ่งเรียนรู้ที่จะเดินกับพระเจ้ายิ่งเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแม้เป็นเสียงของพ่อองค์ที่เราไม่อยากจะทําแต่เราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์เราจะยิ่งสามารถไว้วางใจสันติสุขที่เกิดขึ้นภายใน จิตใจของเราเราจะรู้ชัดเจนว่าเมื่อวรยเรากาลังจะไม่เชื่อฝั่งพระเจ้ากําลังออกไปนอกทางสันที่สุขจะหายไปไม่นานมาแล้วก็ในครอบครัวของเราเองพี่น้องคงจะทราบที่ภรรยาไม่ค่อยสบายเป็นมะเร็งที่เต้านมนะครับแล้วก็ผ่านกนรพาตัดผ่านคีโมที่จริงคุณจะรับการฉายแสงด้วยแต่เมื่อที่จริงคุณจะ25ครั้ง แต่เมื่อผ่านไปครั้งที่เจ็ดเริ่มมีอาการที่ผิดปกติบ้างเราจึงทูนถามพระเจ้าว่าจะทำยังไงแล้วพระเจ้าประทานสันติสุขชัดเจนมากและมีเสียงเบาๆภายในของพระองค์ที่บอกว่า,วาให้หยุดจะไม่จำเป็นสมับรเขาในเรื่องแบบนี้เราจะตามความรู้สึกของเราไม่ได้ เราต้องฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทําให้กอ่อชีวิตของเราขึ้นในคันมันดาพระเจ้ารู้ดีที่สุดสำหรับสุขภาพเราทูลถามพระเจ้าและคําตอบมาจากพระองค์อย่างชัดเจนและนอกจากนั้นในข้อที่สิขอการยืนยนันเราขอการยืนยันจากพี่น้องในครอบครัวเมื่อเราคิดที่จะหยุดขอการยืนยันด้วยที่คนอื่นคิดยังไง แล้วเมื่อเราคิดอยากจะดัดสินใจสิ่งใดก็พี่น้องก็อยู่ในคริสตจ,จักรพี่น้องเป็นอวัยวะอันหนึ่งของคริสตรไม่ใช่ต่างอวัยวะของร่างกายของเราจะตามายชอบของอวัยวะต่างๆถ้าแผ่นนั้นจะเป็นยังไงในร่างกายของเรามันจะเลอะเทอะ,ะ,ทะแต่เราอยู่ในคริสตรเราสามารถขัดกล่าวซึ่งกันและกันถ้าคนคิดจะทาสิ่งใดหรือบอกว่าพระเจ้ากําลังตรัสก,กับผมอย่างนี้เราที่เป็น ผู้ร่วมงานในงานของพระเจ้าสามารถเตือนเสติได้ถ้าเห็นว่าชัดเจนไม่ใช่กิดียนได้ขอหมายสำคัญด้วยเพื่อจะยืนยันในนามพระทายพระเจ้าได้ยินเสียงของพะองแต่อยากจะมีการยืนยันก็ไม่ผิดที่จะขอพระเจ้ายืนยันแต่พี่น้องระวังด้วยถ้าพระเจ้าได้พูดชัดเจนแล้วอยากขอการยืนยันไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัส และนอกจากนั้นอย่าทดสอบพระเจ้าด้วยในสิ่งที่ชัดเจนไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอย่างเช่นเราไม่ต้องของการยืนยันจากพระเจ้าว่าเราควรจะเล่นชู้กับคนนี้ไหมหรือเราเป็นคนโสดและมีแฟนขอการยืนยันจากพระเจ้าว่าคุณจะนอนด้วยกันไหมมีเพศสัมพันธ์ไหมอย่าทดลองพระเจ้าในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วที่ไม่ใช่ สุดท้ายจองไหวตอน้้ำพระทัยที่จอดจองและเวลาของพระเจ้าคือบางคนบอกว่าเราบางอย่างว่าไม่จําเป็นที่จะต้องฟังเสียงพระเจ้าเพราะว่าเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าอยู่แล้วอย่างเช่นพระมหาบัญชาเราไม่จําเป็นที่จะต้องฟังเสียงของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะให้เราสร้างสาวกอยู่แล้วและประกาศถึงสุดปลายแผ่นดินโลก แต่พี่น้องอยากจะยังหนุนใจแม้ในเรื่องเหล่านี้เราควรจะเรียนรู้ที่จะฟังเสียงเจาะจองของพระเจ้าเพราะาถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่ไปทุกคนไปอเมริกาไปประกาศกับคนอฟริกาและสร้างสาวกของคนอฟริกามันพระเจ้ามีหนามประทายที่เจาะจองสมร,ราวภายใต้พระมหาบัญชาของพระอง ที่เราจะประกาศที่ไหนเราจะสร้างสาวกกับใครและเราจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเพราะมีหลายอย่างในแต่ละวันที่เราจะต้องทําเพื่อจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเราจะทุ่มทั้ง24ชั่วโมงต่อว,วันไหมในการสร้างสาวกการประกาศขอให้เราฟังเสียงของพระองค์การตรัสของพระองค์ที่ชัดเจนเปาโลก็ปังยามแบบอัตโนมัติที่จะประกาศแต่บางครั้งพระเจ้าเบรกเปกาโลเปา,าโลคิดจะไปทางตะวันออก แต่พระเจ้าจัดว,ว่าไม่ใช่มีนิมิตในกลางคืนที่จะไปทางมาิโดเนียมีการเรียกที่จะไปอีกทางหนึ่งและพระเจ้าเปลี่ยนทิศทางของเ่าพี่น้องเราต้องวายต่อระสสวเสียงของพระองพระเยซูรัสว่าเวลาของเรายังมาไม่ถึงเมื่อพี่น้องก็ถามพระเยซูว่าท่านจะไปที่ยิสลามไหมจะขึ้นไปยิสลามไหมแต่พระเยซูว่าเวลาของเรายังมาไม่ถึงเวลาของท่านมีเมื่อไรก็ได้ เพราะว่าทัาไม่ได้รายงานต่อใครแต่ว่ารายงานต่อพระเจ้าเวลาของเราต้องเป็นตามเวลาของพระเจ้าเสมอฉะนั้นสรุปการดำเนินด้วยความเชื่อหมายความว่าดำเนินด้วยท่าที่ที่พึ่งพาวางใจและเชื่อฟังพระเจ้าเราจะฟังเสียงพระเจ้ายังไงบ้างก็ ให้เราคาดหวังว่าเราจะได้ยินพระองค์ให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องให้เราแช่ตัวในพระวจนะให้เรา,เราวังจิตสำนึกคือพระเจ้าจะตรัสผ่านจิตสำนึกหรือพระเจ้ามีวิธีหลากหลายหลายวิธีพระเจ้าจะพูดผ่านคนอื่นหลายครั้งเสียงของพระเจ้าจะเป็นเสียงเบาๆภายในจิตใจ หลายครั้งเราจะได้ยินเมื่อออกไปนอกทางและสันติสุขเป็นเครื่องวัดที่สำคัญขอการยืนยันโดยทางอื่นโดยเฉพาะในเรื่องใหญ่ๆแล้วฝังคนอื่นเขาคิดยังไงและสุดท้ายจงวายต่อน้ำพระทัยที่เจาะจองและเวลาของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันสรราธุการพระเจ้าขอพระคุณ พองชีวิตเดียวในโลกนี้ขอให้เราดำเนินด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังพระองค์เพื่อจะให้น้ำพระทัยแทรลอสของพระเจ้าจุดประสงค์ที่พระเจ้ามีไว้สมหรับเราแต่ละคนให้สำเร็จในโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยเราแต่ละคนในการตอบสนองพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ